สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Gas to Go ครับรายการที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับยานยนต์ติดแก๊สติดอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ขอใจผู้ที่ขับขี่ Honda City นะครับถึงแม้ว่ารถรุ่นนี้จะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแต่ด้วยภาวะราคาน้ำมันในปัจจุบันที่สูงขึ้นทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าหันมาติดตั้งแก๊สแล้วจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในกระเป๋าได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับแต่ว่าจะติดอย่างไรให้ได้มาตรฐานนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามชมเลยครับหงทองออโต้แก๊สศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ด้วยประสบการณ์ยาวนานโดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงานหงทองออโต้แก๊สสามารถออกแบบการติดตั้งได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องเจาะหรือตัดแต่งตัวถังสร้างความมั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยหงทองออโต้แก๊สได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หงทองออโต้แก๊สเพื่อการใช้รถติดแก๊สที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดหงทองออโต้แก๊สศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ด้วยประสบการณ์ยาวนานโดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงานหงทองออโต้แก๊สสามารถออกแบบการติดตั้งได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องเจาะหรือตัดแต่งตัวถังสร้างความมั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยหงทองออโต้แก๊สได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หงทองออโต้แก๊สเพื่อการใช้รถติดแก๊สที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดสนับสนุนรายการโดยบริษัทหงทองออโต้แก๊สจำกัดและในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมผมอยู่กับคุณพัชสวัสดิ์เวชเติมพิทยาเวชกรรมการผู้จัดการบริษัทหงทองออโต้แก๊สจำกัดครับสวัสดีครับคุณเอสครับสวัสดีครับครับวันนี้เราคงมาพูดคุยกับเรื่องของการติดแก๊สในรถยนต์ซิตี้นะครับ Honda City นะครับเราจะดูที่รุ่นไหนบ้างครับที่เหมาะสมกับการติดแก๊สครับก็ Honda City เนี่ยมีการพัฒนาเปลี่ยนหลายรุ่นแล้วนะครับก็สามารถติดได้ทุกรุ่นครับตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันก็สามารถติดตั้งได้หมดครับหลายคนมองบอกว่าเวลาติดตั้งแก๊สแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการสับใช้กับน้ำมันถ้าเกิดไม่สับใช้กับน้ำมันเลยเนี่ยได้ไหมครับจริงๆในระบบของรถยนต์ที่เกี่ยวกับชุดอุปกรณ์แก๊สนะครับมันจะมีการให้สตาร์ทด้วยน้ำมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในขณะที่วิ่งไปเนี่ยจะไม่ได้ใช้แก๊สแบบ 100% ก็คือใช้เวลาสักประมาณ5 นาทีลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนเข้าระบบแก๊สอัตโนมัติความหมายคือในระบบหัวฉีดกลไกพวกนี้มันมีน้ำมันที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์อยู่แล้วซิตี้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมในการติดแก๊สไม่ว่าจะเป็นถังโดนัทหรือว่าถังแคปซูลตัวไหนเหมาะสมสุดในท้ายของซิตี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วครับก็ถ้าใส่ถังแคปซูลจะวิ่งได้ประมาณ450 โลถึง500 โลครับแต่ก็ยังนิยมติดเป็นถังโดนัทอยู่ดีถังโดนัทอยู่ที่ประมาณ42 ลิตรนะครับจะวิ่งได้ประมาณ1 ถัง300 ถึง 350 โลโดยประมาณครับครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็แล้วแต่คนชอบด้วย คนเลือกด้วยนะครับคุณนัทครับหลายคนเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับที่โชว์เรื่องของน้ำมันเนี่ยครับในตัวซิตี้นะครับตัวนี้มีปัญหาอะไรนะครับในระบบรถยนต์ของ Honda เนี่ยครับ Honda City Honda Accord Honda Jazz แล้วก็เป็น CRV ที่เป็นตัวใหม่เนี่ยมันมีการอ่านระบบค่าด้วยการเป็นเข็มลูกลอยไฟฟ้าความหมายของเข็มลูกลอยไฟฟ้าคือถ้าลูกลอยธรรมดาทั่วไปน้ำมันเติมปุ๊บลูกลอยจะยกขึ้นเพราะน้ำมันลดก็จะลดลงแต่ Honda เนี่ยอ่านจากลูกลอยไฟฟ้าแล้วก็คำนวณจากเลขไมล์กิโลที่เราวิ่งทีนี้พอเราติดตั้งแก๊สเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยฮะเลขไมล์มันยังคงขึ้นอยู่แต่จริงๆปริมาณน้ำมันเราไม่ได้ใช้น้ำมันตรงนี้มันก็จะแสดงว่ามันจะค่อยๆลดลงด้วยนะครับก็มีวิธีคือการใส่กล่องเข้าไปหลอกตัวนึงเขาเรียกตัวกล่องหลอกเกจน้ำมันของ Honda หลังจากที่สตาร์ททุกครั้งมันจะเด้งขึ้นตรงทุกครั้งอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวนี้ผลเสียคืออะไรวันนึงเราจะไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันในถังมีอยู่เท่าไหร่สมมติว่าระบบผิดพลาดตัดกลับไปใช้น้ำมันถ้าน้ำมันหมดถังนะครับแล้วก็มันจะทำให้ปั๊มติ๊กเสียครับผมเรื่องสำคัญมากก็สามารถแก้ได้ด้วยการใช้กล่องตัดตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับขึ้นในตรงทุกครั้งที่สตาร์ทใหม่ในส่วนของความถี่ในการปรับตั้งล่ะครับคนที่ใช้รถนี่จะต้องเอามาให้ช่างนะครับปรับตั้งนานขนาดไหนครับถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างฉลาดนะครับมันจะหมดปัญหาเรื่องการปรับตั้งเพราะว่ามันจะปรับแต่งค่าการจ่ายให้เองอัตโนมัติทุกๆ 20,000 โลเนี่ยจะต้องมีเปลี่ยนกองแก๊สเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนให้อุปกรณ์ทุกๆอย่างหัวฉีดแล้วก็พวกหม้อต้มพวกนี้ทำงานน้อยลงครับผมครับนอกจากการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมพลังงานเชื้อเพลิงแล้วนะครับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของวาล์วบ้างครับหลายคนนี่กังวลเป็นอย่างสูงเลยครับเรื่องนี้เรื่องวาล์วเนี่ยไม่น่ากังวลเลยในตระกูล Honda นะครับในการต้องเรียนแจ้งให้เข้าใจก่อนว่าในตัวของวาล์วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เสียหายรุนแรงขนาดนั้นนะครับในตระกูล Honda เนี่ยเป็นระบบวาล์วกระเดื่องในค่าใช้จ่ายในการปรับตั้งวาล์วพวกเนี้ยไม่น่าจะเกิน 2,000 บาทต่อครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือหมั่นตั้งวาล์วทุกๆ 40,000 กิโลมันก็จะทำให้ไม่มีปัญหา
ตราบใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดปัญหาแล้วเรารีบแก้เมื่อนั้นจะไม่มีทางเสียเงินเยอะเด็ดขาดเรื่องวาล์วนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับครับและถึงแม้นะครับว่าซิตี้นั้นจะเป็นรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหันนะครับมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างแก๊สนะครับก็จะสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายภายในกระเป๋าได้มากยิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอสนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับรายการเราครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามชมสาระดีๆกับแก๊สทูโกกันต่อครับหงทองออโตแก๊สศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ด้วยประสบการณ์ยาวนานโดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงานหงทองออโตแก๊สสามารถออกแบบการติดตั้งได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องเจาะหรือตัดแต่งตัวถังสร้างความมั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยหงทองออโตแก๊สได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หงทองออโตแก๊สเพื่อการใช้รถติดแก๊สที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดหงทองออโตแก๊สศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ด้วยประสบการณ์ยาวนานโดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงานหงทองออโตแก๊สสามารถออกแบบการติดตั้งได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องเจาะหรือตัดแต่งตัวถังสร้างความมั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยหงทองออโตแก๊สได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หงทองออโตแก๊สเพื่อการใช้รถติดแก๊สที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดสนับสนุนรายการโดย AC Auto Gas คุณผู้ชมครับในวันนี้รายการ Gas to Go ขอนำคุณผู้ชมมาร่วมชมภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวการดำเนินธุรกิจและประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท TO Group ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ยี่ห้อ AC Auto Gas ครับโดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นณลาน P1D ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะเริ่มงานด้วยการให้สัมภาษณ์ของคุณไอซ์ภัทรวุฒิเยี่ยมสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการ TO Group ถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งของ AC Auto Gas ภายในงานมีสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งซึ่งทางรายการ Gas to Go ก็มีโอกาสสัมภาษณ์คุณไอซ์ถึงการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับก็วัตถุประสงค์จริงในการจัดงานวันนี้ก็คือ1เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราของทางบริษัทก็คือ Stack 4 Eco นะครับอันที่2ก็คือโครงการแรลลี่เพื่ออนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งเราจะจัดกันในวันที่28 29เมษายนเดือนหน้านี้ครับในส่วนของ Stack 4 Eco นะครับก็จะเป็นกล่อง ECU รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง AC Auto Gas นำเข้ามานะครับทางบริษัท AC Auto Gas ได้มีการพัฒนากล่อง ECU ตัวนี้ให้ขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็มีการทดสอบการกันน้ำเรียบร้อยนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือตัวกล่อง ECU เองแล้วก็พัฒนาในส่วนของโปรแกรมให้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมนะครับง่ายๆก็คือไซส์เล็กลงแต่ว่าฉลาดมากขึ้นจากนั้นเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ของ AC Auto Gas คือคุณอิมอชิตะธนาศาตนันคุณเบิร์ตกิติพิษนินนพรัตน์นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักแข่งทีม AC Auto Gas น้องณัฐจังทันชนกเจริญสุขวัฒนะทั้ง3คนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความเร็วและความคุ้มค่าในการขับรถและสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ก็คือการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์นั่นเองครับประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกต่อคำถามประจำสัปดาห์ผู้โชคดีทั้ง5ท่านจะได้รับชุดหัวเทียนแก๊สซูเปอร์อิสเคร่ามูลค่า 1,200 บาท1ชุดโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ศูนย์ให้บริการในการติดตั้งแก๊สในรถยนต์นะครับมีอยู่มากมายและหลากหลายครับแต่ว่าหากคุณผู้ชมนั้นกำลังตัดสินใจที่จะติดตั้งแก๊สอยู่นะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ครับวันนี้รายการ Gas to Go ต้องขอขอบคุณบริษัทหงทองออโตแก๊สและชุดผลิตภัณฑ์หัวฉีดรถยนต์ AC ออโตแก๊สอย่างสูงครับที่ให้การสนับสนุนกับรายการวันนี้ Gas to Go ลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ